สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวกุนอากุโร่นะครับบวก8 BGR นะฮะโกเดนลูกี้นี่เองโอเคเรามาดูที่สแตทเด่นๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของความเร็วฮะการจบสกอร์พลังการยิงแล้วก็การยิงตำแหน่งนะครับโอเคทีนี้มาดูข้อดีข้อเสียมากนะครับข้อดีเนี่ยคือหาช่องดีมากส่วนเรื่องการยิงมียิงคมจัดๆนะฮะแล้วก็เร็วนะฮะที่เด่นๆมีอยู่3อย่างนะครับส่วนข้อเสียนะข้อด้อยนะฮะจะเป็นเรื่องของแบบสมมุติไหลชนไหลเนี่ยจะสู้กองหลังเขาไม่ค่อยได้แล้วก็อีกอย่างก็คือล้ำหน้าบ่อยมากนะโอเคก่อนไปรับชมไฮไลท์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไป Let's go ขอบคุณมากครับBoom.
Cut.